เข้าสู่การค้าเสรีนะคือคนจีนเนี่ยมีแม้เป็นสังคมนิยมครับเป็นสังคมนิยมก็คือตอนนี้จีนเนี่ยก็มีเจ้าของกิจการเยอะนะครับแต่แน่นอนรัฐเป็นคนควบคุมรัฐเป็นคนควบคุมการบริโภคไม่ให้มันมากน้อยเกินไปแม้กระทั่งตลาดหุ้นนะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับจีนก็ถูกจริงแล้วก็เสรีนะนะครับแต่เขาควบคุมไม่ให้มันมีการปั่นหุ้นอันนี้คือสิ่งที่จีนศึกษามาจากตลาดหุ้นในประเทศตะวันตกนะครับจีนก็พูดง่ายว่าที่ปฏิพูดว่าจริงๆก็ถ้าใครจะปั่นหุ้นเนี่ยนะครับจีนก็ป้องกันไว้ก่อนจีนเนี่ยปิดกั้นโซรอสเลยโซรอสเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาเลยกองทุนเนี่ยนะครับจีนบอกเอามาเหรอจีนบอกฉันก็มีนะฉันก็มีขนาดเนี้ยเนี่ยกองอย่างเงี้ยนะโซรอสก็ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าจอร์จโซรอสเนี่ยเคยทำลายไทยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจีนเข้าใจหมดอะนะครับว่าไอ้การที่จะเข้าจะมาแบบฉาบฉวยโจมตีโฉบฉวยในตลาดหุ้นด้วยเอากองทุนมาไล่ซื้อแล้วก็ปาขายอย่างเงี้ยนะครับจีนเขาป้องกันก็ไม่ให้ขึ้นวอกแวกจีนนี่ไม่มีการขึ้นวอกแวกเลยนะครับตลาดหุ้นของจีนอันนี้เราเห็นได้ว่าโอเคเป็นสิ่งที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะการที่คนไทยรู้ทันแบบนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยในหลายกิจกรรมของสหรัฐที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถือว่าสหรัฐเองก็ประเมินว่าคนไทยเนี่ยควบคุมไม่ได้ครับทีนี้เราก็กลับมาว่าเมื่อคนไทยควบคุมไม่ได้นะครับก็ต่อรองอยู่2ประการคือ1ณตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการบริหารครับด้วยรัฐบาลภารกิจพิเศษคสช.นะครับทีนี้เราถามว่าเป็นเผด็จการนะครับผมว่ามันเป็นกึ่งเผด็จการนะกึ่งเผด็จการเพื่อจะขจัดสิ่งที่มันชั่วร้ายออกจากประเทศไทยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็บอกว่าในการรัฐประหารวันที่22พฤษภาเนี่ยนะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ557เนี่ยนะครับ2557เนี่ยไม่มีรถถังวิ่งมาสักคันนึงถูกมั้ยครับเราไม่เห็นรถถังมาอยู่ตาม4แยกมาอยู่หน้าสถานที่ราชการไม่มีนะครับอาจจะมีรถฮัมวีวิ่งไปวิ่งมาซึ่งมันวิ่งมาก่อนแล้วอ่ะตั้งแต่ช่วงชุมนุมแล้วถูกมั้ยหน่วยทหารก็ออกมาตั้งเป็นที่จะปกป้องนะครับประชาชนออกมาชุมนุมเห็นชัดเจนอยู่แล้วถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นต่างชาติเองเนี่ยรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นโมเดลใหม่นอกเหนือจากโมเดลที่อียิปต์แล้วเนี่ยเป็นโมเดลใหม่ที่กองทัพเนี่ยออกมาสนับสนุนประชาชนเชิงประชาธิปไตยเพราะว่าคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแบบอะไรล่ะพละการนะเขาออกมาตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลซึ่งเป็นอธรรมถูกไหมครับสหรัฐเข้าใจเห็นชัดๆมันศึกษามาผมเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยสองครั้งนะครับก่อนระหว่างชุมนุมก่อนชุมนุมแล้วระหว่างชุมนุมผมก็ชี้แจงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้อเท็จจริงให้ฝรั่งทำไมจะไม่รู้มันก็รู้ที่ว่าไปอันดับพานเนี่ยไปยิงคนที่ไหนไปแผนการเป็นยังไงเขารู้เจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับไปหาชมรมคนเสื้อแดงในต่างๆจังหวัดเขามาอ้างกับผมว่าเขาไปหาข่าวผมว่าไม่เป็นไรก็นั่นแหละแต่ว่าคุณเนี่ยนะไปให้ท้ายคุณไม่ได้ไปหาข่าวทำไมคุณไปให้ท้ายเขาเขาก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับนี่เมื่อควบคุมเราไม่ได้ก็ต้องกันโชคเรานะครับว่าจะตรงนี้แต่นี้ปัญหาของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องจากไอ้โรฮินจาด้วยนะครับก็เอาประเด็นของโรฮินจาเนี่ยมาเป็นอุยกรูครับครับไอ้อุยกรูนี่สรุปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องการกระทบไปถูกจีไปถูกจีนแต่จีนบอกไอ้พวกนี้เป็นอาชญากรเป็นอาชญากรนะเพราะฉะนั้นให้ส่งกลับเป็นอาชญากรต้องส่งกลับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใน2ประเด็นเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของโรฮินจาเนี่ยเนื่องจากว่าโรฮินจาเนี่ยมันมีการพูดง่ายว่ามีการใช้เงินใช้ทองนะครับมีการใช้เงินใช้ทองมาใครจะอพยพมาก็จ่ายค่าเดินทางสหรัฐก็ตีความว่าเป็นการค้าถูกไหมครับครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นทางผ่านนะฮะเป็นทางผ่านเราเองก็ไม่ได้อนุญาตให้โรฮินจาเข้ามาแต่ประเทศไทยเองก็พยายามแก้ไขในเกือบทุกๆบริบทที่มีอยู่แล้วคนไทยทั้งหมดเนี่ยก็ทราบว่ารัฐบาลเนี่ยทำอย่างจริงจังกับเรื่องนี้มากครับครับแต่ว่าพอประเมินออกมาก็ยังประเมินอยู่เทียร์3อยู่หลายคนก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นการเมืองหรือเปล่าก็มันเป็นการเมืองมันก็พูดง่ายว่าพูดง่ายก็เป็นการขู่กันโชคประเทศไทยอ่ะถูกไหมครับแล้วด้วยการที่ให้เราเห็นว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกยกระดับแล้วนะเป็นการว่าแต่พวกนี้มันอยู่ในกลุ่มที่กำลังจะเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มเศรษฐกิจแปซิฟิกถูกไหมครับ
ที่มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีเวียดนามรวมอยู่ด้วยมีตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่กลุ่มนึงประมาณ12ประเทศนะครับคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของกลุ่มนี้ชี้นำกลุ่มนี้คือลักษณะของสหรัฐเนี่ยนะครับในการที่เป็นเข้ามาเป็นหัวหน้าถูกไหมครับว่าแสดงว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยอเมริกาพยายามจะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มอะไรสักกลุ่มนึงขึ้นมาอันนึงซึ่งอเมริกามีส่วนในการกำหนดแนวทางจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับตัดหน้าอาเซียนนะไอ้12กลุ่มเนี่ยนะเพราะว่ามันดึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะครับเมื่อเรารวมเป็น10ประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นตลาดใหญ่นะครับมันเหมือนกับมีตลาดไปขวางนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไว้ก็คือยุทธศาสตร์อะไรที่เขาจะสร้างความสมดุลยุทธศาสตร์ตะวันตกเนี่ยมันถึงกันมันคอเคเชียนเนี่ยมันถึงกันเพราะฉะนั้นวิธีการของสหรัฐก็ไปเป็นผู้นำตรงนี้โดยการฉวยโอกาสนะครับชื่อกลุ่มอะไรนะครับเทรดอะไรสักอย่างนะครับที่อะไรสักอย่างเทรดดิ้งกลุ่มเศรษฐกิจเป็นกลุ่มเซฟเปซิฟิกครับกลุ่มเซฟเปซิฟิกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยนะครับมันเป็นกลุ่มที่ได้มาเลเซียไปถูกไหมครับคือได้มาเลเซียไปก็ต้องมองมาเลเซียเนี่ยเป็น2 ส่วนนะฮะมาเลเซียตะวันออกกับมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะครับทีนี้อีสต์มาเลเซียเนี่ยเป็นแหล่งนะเป็นแหล่งทรัพยากรนะป่าไม้ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมองภาพเราเป็นยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์เราต้องบอกว่าต้องศึกษานิดนึงว่าฐานเรือจะรู้ดีนะครับคือยุทธศาสตร์ของมาฮานนะครับมาฮานนี่เป็นบิดากองทัพเรือสหรัฐแล้วที่แน่นอนเลยที่สหรัฐมีกองเรือใหญ่โตเนี่ยเพราะว่ายุทธศาสตร์ของมหาลก็คือการดูแลริมแลนด์นะครับหรือหมู่ประเทศที่อยู่ชายฝั่งทั้งหมดในโลกนี้ครับครับนี่พอได้ตรงนี้มาเนี่ยนะครับหนึ่งค่าขายมันได้อยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยได้อนานิคมเมื่อไหร่มันได้ค่าขายแน่นอนและถูกด้วยถูกไหมครับไอ้นี่ก็เป็น new world order นะครับหรือว่า new worldeconomic นะครับคือโลกใหม่ทางเศรษฐกิจนะครับนั่นแสดงว่าตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์ตรงนี้ยังขัดอยู่ก็จะต้องถูกกดดันลักษณะแบบนี้แน่นอนครับวิธีการของเราก็คือเราก็อย่าไปสนใจมากนักนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเต้นกับมันนะครับก็เราก็ทำให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ตลาดค้าคนนะครับเราไม่คือไอ้การค้าคนเนี่ยนะมันเห็นชัดๆนะครับมันมีขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับในตะวันออกกลางครับในตะวันออกกลางในอะไรที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมันเห็นกันอยู่นะครับแม้กระทั่งการขายเด็กเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่ยอมนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยจะมีขายเด็กในเชิงบวกด้วยนะก็คือขโมยเด็กไปขายให้กับพ่อแม่ครับที่ไม่มีลูกครับนะได้ราคาดีนะครับแล้วเด็กไทยเนี่ยจะถูกขโมยไปเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการทลายขบวนการนี้นะครับมาตั้งเป็นสัก10กว่าปีแล้วมั้งนะครับ10กว่าปีแล้วนะครับอินเตอร์โพลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องฟังจากอินเตอร์โพลด้วยตำรวจสากลเนี่ยด้วยนะแต่ครั้งนี้จอห์นเคอรี่มาอยู่ๆก็ประกาศเลยนะครับโดยที่ไปแถลงต่อรัฐสภาแล้วสสวุฒิสมาชิกในสหรัฐเองก็หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่ไม่เห็นด้วยให้เราเป็นเทียร์3แต่ไม่เห็นด้วยที่ให้มาเลเซียเป็นเทียร์2และคิวบาเป็นเทียร์2นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนการต่อรองไงว่าโอเคณตอนนี้เนี่ยนะใน12กลุ่ม12ประเทศเนี่ยนะครับแล้วมาเลเซียก็ทรายแล้วครับก็เหลือประเทศไทยครับประเทศไทยโดยนัยยะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งอาจจะมีการเปลี่ยนจากเทียร์3เป็นเทียร์2ก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมว่าไม่นะเราต้องยอมสหรัฐหลายๆประการครับเราต้องยอมสหรัฐในเงื่อนไขที่เขาเรียกร้องมาหลายๆประการซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับเรียกร้องอะไรบ้างแต่ที่แน่นอนก็คือว่า1 นะครับเราต้องห่างจีน1เลยอันนี้ผมไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองสหรัฐเลยผมอ่านใจได้ว่าอยู่ต้องห่างจีนนิดหน่อยนะอยู่ต้องห่างเรือดำน้ำก็อย่าซื้อหรือว่าไงเรือดำน้ำนี่เรือดำน้ำเนี่ยนะเนื่องจากว่าทุกประเทศรอบเราเนี่ยมีหมดแล้วเราก็มาห้ามเราไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเวียดนามก็มีนะครับเวียดนามมีแล้วก็จะสั่งซื้อเวียดนามไม่มีถึง6ลำนะแล้วจะสั่งซื้ออีก2ลำนะครับทุกประเทศมีหมดสิงคโปร์มีสิงคโปร์มีประมาณ6ลำครับแล้วก็จะซื้ออีก2ลำมาเลเซียมี4ลำอย่างเงี้ยนะครับ
นี่เป็นคร่าวๆแต่รอบบ้านเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมีอ่าวไทยที่จะต้องปกป้องนะนะครับหมายความว่าถ้าเขาปิดอ่าวเมื่อไหร่นะครับเราเจ๊งเลยนะครับปิดอ่าวเมื่อไหร่ก็หมายความว่าก็เป็นความเสี่ยงประเทศเราก็แน่นอนนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเรือเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยไม่วิ่งในอ่าวหรอกครับบอกว่าน้ำตรงน้ำตื้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรือดำน้ำเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์บอกเลยนะเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์หมายถึงว่าไปออกไปทำงานไกลๆในพื้นที่ที่เป็นทะเลหลวงนะครับไปดูแลรักษาเส้นทางเดินเรือนะครับสองป้องกันไม่ให้มีการปิดอ่าวนะก็คือว่ามาบล็อกเขตเราไม่ได้หรือว่ามาพูดง่ายว่าให้การเข้าออกนะครับในทะเลหลวงเนี่ยที่เรือจะเข้ามาในอ่าวไทยในท่าเรือคลองเตยเนี่ยได้ช้าลงหรือไม่ให้เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นอำนาจต่อรองอันหนึ่งหรือว่าเป็นอำนาจการป้องปรามอันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็บอกว่าณตรงนี้เนี่ยสำหรับเรือดำน้ำเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมในเรื่องเศรษฐกิจก็รอไว้ได้แต่ต้องเตรียมการกองทัพเรือต้องเตรียมการแน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจีนก็บอกว่าเราเนี่ยโทษไทยสหรัฐก็บอกว่าเราเนี่ยห่างจีนหน่อยนึงนะสองอยู่ต้องรีบเลือกตั้งรีบเลือกตั้งเพราะว่าอะไรล็อบบี้ยิสเนี่ยมันรับเงินมาแล้วถูกไหมครับบริษัทล็อบบี้ยิสรับเงินมาแล้วนะมันก็อ้างตรงนี้ชักธงประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสหรัฐเคยบอกไว้ว่าเคยพูดไว้ว่าพรรคการเมือง3พรรคเนี่ยที่ถูกยุบไปเนี่ยสหรัฐเคยมาชี้แจงไหมเคยบอกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไหมไม่เคยรับรู้ไหมรับรู้แต่บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันซื้อเสียงใช่ไหมนะครับซื้อเสียงนี่ประชาธิปไตยเหรอเวลานี้นะครับผมว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเราต้องมองภาพรวมนะว่าเมื่อพบเนี่ยนะครับองค์ปัจจุบันเนี่ยสันตะปาปาองค์ปัจจุบันเนี่ยไปที่อเมริกาใต้ไปประกาศเลยว่าต้องเอาชนะความจนเลิกเป็นทุนนิยมสามัญประกาศเป็นการนโยบายของท่านเลยครับนี่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแคทอลิกในเมืองไทยเนี่ยก็มีเยอะนะก็เป็นแสนแหละนะก็คงจะเป็นตัวที่ออกมากระตุ้นตรงนี้ด้วยนะครับว่าไอ้ทุนนิยม3วันทั้งหลายเนี่ยควรจะเลิกประพฤติได้แล้วนะครับมันแสดงว่าเรื่องเทียร3ก็เป็นเรื่องปกติของประเทศโลกตะวันตกที่ก็มักจะใช้วิธีการนี้เป็นนโยบายของประเทศช่วงหน้าก็จะฟังท่านอาจารย์ไปสารอีกทีว่าในแง่ของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศนอกเหนือจากโลกตะวันตกโลกตะวันออกก็ยังมีโลกของตะวันออกกลางแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เราน่าจะได้ทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้เพื่อมองการเมืองระหว่างประเทศให้ชัดเจนขึ้นนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับขอเข้าสู่รายการ Happy Sunday สุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับกับกรณีของการเมืองระหว่างประเทศที่สหรัฐจัดอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นการจัดอันดับโดยไม่เป็นกลางและใช้เงื่อนไขทางการเมืองมาเป็นตัวกำหนดนโยบายที่เรากำลังคุยกันในเวลานี้ก็คือนโยบายโลกตะวันตกที่ใช้นโยบายก้าวร้าวและกดดันในขณะที่นโยบายโลกตะวันออกจะใช้เรื่องความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรเป็นตัวนำในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่นอกเหนือกว่า2นโยบายนี้ก็ยังมีนโยบายของโลกตะวันออกกลางซึ่งถ้าอาจารย์ไพศาลเคยพูดไว้ในหลายประเด็นรวมและอีกกรณีนึงก็คือโลกของลาตินอเมริกาซึ่งเป็นอเมริกาตอนใต้ก็มีนโยบายซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริการวมถึงแอฟริกาด้วยเนี่ยกรณีที่พยายามจะให้ทางไทยห่างจากจีนแต่ก็มีอีกหลายภูมิภาคที่กำลังอยู่ในเงื่อนไขของการเมืองระหว่างประเทศด้วยเนี่ยท่านบอกว่าไทยควรจะทำลักษณะยังไงถึงจะอยู่ในเงื่อนไขที่สมดุลคืออยากจะเรียนถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะที่เราประเทศไทยถูกกดดันข่มเหงสารพัดเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลนักการเมืองเนี่ยมันมีพฤติกรรมเลวร้ายกว่านี้เยอะแต่ว่าไม่เกิดนะครับเหตุที่มันเกิดเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้เราเป็นทาสเขาเหมือนเดิมซึ่งเวลานี้ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลเนี่ยเท่าที่สดับจับฟังนี่ก็ชัดเจนจากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าเราจะไม่ยอมเป็นทาสใครครับนั่นก็หมายความว่าไอ้หนทางที่จะยอมสู้ฮกเขาเพื่อที่จะได้รับการผ่อนคลายต่างๆไม่ว่าเรื่องสายการบินเรื่องการค้ามนุษย์หรือเรื่องเทียร์สามพวกนี้นะครับครับเป็นนั้นว่าไม่มีทางเราก็จะยืนหยัดทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเราถูกต้องนายกจึงบอกว่าเนี่ยการประเมินเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของเขาแต่การปฏิบัติเพื่อให้เราถูกต้องเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราครับเราก็จะมุ่งมั่นทำไปซึ่งผมก็เห็นว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพการที่เป็นไปในโลกปัจจุบันแล้วครับ
ก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราย้อนดูไปสักนิดหนึ่งในยุคสงคราม